ันนี้นะคะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับคำราชาศัพท์น้องเทพไม่รู้เลยครับก็ไม่เข้าใจเลยครับคำแรกไม่ใช่โอ้โหแล้วผมเทพไมล์ล็อตนะครับรับบทเป็นรถนาจักรสมาร์ทจริงจังโรแมนติกครับผมอิสยารับบทเป็นหนูพุกรักเด็กใจดีช้อปปิ้งค่ะสวัสดีครับผมจอบบี้จอบนะครับรับบทเป็นครูแจ็คหล่อมีเวลาให้ที่สำคัญมีมอเตอร์ไซค์นะครับลิงลิงสิริลักษณ์รับบทเป็นแอนนี่สวยรวยเฉิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เปิดกองวิก3สเปเชียลกลับมาเจอกันครบ4คนแบบนี้คือผมแบบคิดถึงทุกๆคนมากๆเลยครับผมทุกคนคิดถึงผมเปล่าไม่ได้เจอเทศนานมากนะกี่เดือนเมื่อวานก็คิดถึงทุกคนค่ะอ่ะเนี่ยเรามาพูดถึงบทบาทแค่นี้หรอแค่นี้เฮ้ยคิดถึงจริงมากคิดถึงจริงมากไม่จริงใจเนี่ยคิดถึงมากผมเป็นคนอย่างเงี้ยแหละคิดถึงมากปิดกล้องก็คือแยกย้ายไม่คืออยากจะพาทุกคนแบบว่าเข้าคลาสไหนๆเราก็เป็นคุณครูแล้วไงในเรื่องเป็นครูแจ๊คกับครูหนุ่มพุกแล้ววันนี้ก็เลยอยากมาเรามีนักเรียนที่ยังไม่เก่งนักเรียนอินเตอร์ที่ยังไม่แข็งแรงในภาษาไทยไม่แข็งแรงหรอไม่แข็งแรงหรอหลิงว่าหลิงก็ชัดมากเลยให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ถ้าภาษาไทยเต็ม10หลิงให้ตัวเองเท่าไหร่เต็ม10ก็11โอ้ประเทศไทยเท่าไหร่ก็10ครับ10เต็ม100ครับผมประมาณเต็มร้อยตกได้ 10% ได้ไม่ถึงครึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ไม่เป็นไรครับเรามีครูเอแล้วและมีครูแจ๊คที่เก่งมากเราจะมาสอนนักเรียนเทศและนักเรียนหลิงๆให้เก่งภาษาไทยไปด้วยกันน้องเทศพร้อมครับเราไปเรียนกันเลยครับที่เราจะเริ่มคลาสเรียนกันนะคะขอเบิกตัวครูผู้ช่วยค่ะขอต้อนรับครูจอมบูขอบคุณสำหรับเสียงปรบมืออันอบอุ่นนะครับผมจะมาช่วยคุมสอนเด็กนักเรียนดื้อๆทั้งสองคนนะครับผมขอทั้งสองคนตั้งใจเรียนและฟังครูอุ้มอย่างตั้งใจวันนี้นะคะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับคำราชาศัพท์แต่เราถามนักเรียนก่อนดีกว่าว่ารู้ไหมว่าคำราชาศัพท์คืออะไรน้องเทพไม่รู้เลยครับก็ไม่เข้าใจเลยครับคำราชาศัพท์คือคำศัพท์ที่เราไว้ใช้กับเชียร์พระวงศ์นะครับผมหรือพระมหากษัตริย์ All the King อ๋อครับเข้าใจแล้วครับเราจะมีแผ่นป้ายแผ่นป้ายทั้งหมดแต่ละป้ายเนี่ยจะมีคำราชาศัพท์อยู่ข้างหลังและเราจะให้นักเรียนทายความหมายว่ามันแปลว่าอะไรโดยทั้งหมดจะมีอยู่3 choice โอเคคุณเลือกนะครับผมนักเรียนเทศกับนักเรียนลิงลิงจะเลือกแผ่นป้ายไหนก่อนครับเชิญเลยครับลิงลิงเอาเลข1เลยค่ะเลข1โอเคครับเอาเบอร์7คำแรกคือ1ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหพระทวารพระทวารมันต้องเป็นพระสักองค์นึงอ่ะไม่ก่อนว่าคำราชาศัพท์แทนทุกคำจะขึ้นต้นแทนพระนักเรียนเทศตั้งสตินะครับนักเรียนเทศครับมีช้อยสามข้อครับครูอุ้มเริ่มครับ1กอน2ประตู3กลโอเคทวารเพราะอะไรรู้ป่ะยกมือเลยแป๊บนึงครับอันนี้นักเรียนเขาได้คะแนนด้วยกันป่ะทวีไม่ทวีคือก่อนห้ามลองกันครับห้ามลองเ
คือวิ่งวิ่งมาเล่นอะไรอีกตอบว่าประตูพุงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนักเรียนได้ไป1คะแนนข้อ10ได้มั้ยครับจ๊ะข้อ10ครับได้ครับเทพคำที่2นะครับพระโลมาเฮ้ยดอลฟินดอลฟินดอลฟินไม่ใช่เหรอดอลฟินปลาโลมาเฮ้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมีช้อยหรือคุณจะตอบเลยมั้ยครับเทพลองช้อยก่อนดีกว่าผมว่าจะลองดอลฟินก่อนโกพิกออร์โกโฮมดอลฟินครับดอลฟินดอลฟินดอลฟินไม่เป็นคิงของดอลฟินเหมือนแบบเป็นคิงดอลฟินไงโอ้ยคะแนนเทพได้ไหมอ่ะคะแนนความแบบสร้างสรรค์ได้ปะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับคะแนนเขาคะแนนความสร้างสรรค์คะแนนความสร้างสรรค์ได้ไหมอ่ะจีบคืนช้อยก่อนช้อยช้อยมีอยู่ว่า1ขนขน2สัตว์น้ำก็นี่ดอลฟิน3กลิ่นถ้าพร้อมแล้วยกกลิ่นครับกลิ่นเป็นคำตอบที่ถูกเล็งๆมีโอกาสเหลือเหลือแค่ขนกับสัตว์น้ำไม่ต้องยกแล้วเหลือแค่ตาคุณแล้วตาคุณตอนนี้สัตว์น้ำเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อเหลือแค่2ข้อยังตอบผิดครูครับโอ้ไม่ใช่เหรอครับคนบ้างเฮ้ยผมรู้เฮ้ยผมรู้คำตอบครูครับผมรู้มันเหลืออันเดียวขนครับขนไม่โดนลงโทษไงเอาเราสำหรับข้อนี้นะคะพระโลมาไม่มีใครตอบถูกนะคะเพราะว่าพระโลมาแปลว่าขนอ่ะเราไปสู่ข้อต่อไปกันเลยค่ะครับผมห้าฮะห้าอันนี้ง่ายเอออันนี้ง่ายอย่าพูดแบบนี้ดิคำว่าพระราชทานและช้อยส์มีอยู่ว่าว่า1กิน2ให้และ3รับใครอยากตอบก่อนยกมือครับ1 2 3เทศครับนักเรียนเทศตอบว่าให้ป่ะครับให้โหเทศเสียดายอ่ะจริงเหรอเป็นคำตอบที่ถูกต้องเอาเหรอเทศตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1พระราชทานครับพระราชทานเก่งมากครับอ่ะเลขอะไรดีครับผมขอเป็นเลข9ก็ได้ครับเลข9เอาเป็น6แต่กลับหัวได้ไหมได้เลยพี่ได้เลยพี่เอามาเอามาคือพระหัตพระหัตหัตแปลว่าอะไรพระหัตว่าฝึกว่าฝึกพระหัตพระฝึกหัตช้อยส์มีอยู่ว่า1เท้า2มือ3ไหล่ใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นครับโอ้โหเฮ้ยนักเรียนลิงตอบว่าอะไรฮะไม่มีนะในช้อยเฮ้ยครูผมเทียนลิงตอบว่าอะไรครูผมเฉลยครับเป็นคำตอบที่ครับผิดนะคะว้ายนักเรียนเทศครับเป็นโอกาสของคุณแล้วครับมือครับผมทำไมถึงคิดว่ามือครับเทศเพราะว่าเราหัดทำอะไรต้องใช้มือมีเซนมากเขามีการเชื่อมโยงการไต่ตองไม่เหมือนคนตอบว่าไหลถูกต้องครับผมเป็นคนไทยแท้ครับใครๆที่ว่าผมพูดไทยไม่ชัดอันนี้คือevidence ว่าผมเป็นคนไทยแท้ครับผมตอนนี้นะคะนักเรียนเทศได้ไป2คะแนนและนักเรียนหลิง1คะแนนนะคะเราจะไปที่ครับเราจะไปที่คำถามข้อต่อไปกันเลยค่ะครับผมอ่ะนักเรียนหลิงหลิงอ่ะหมายเลขแผ่นป้ายหมายเลขอะไรครับ2ฮะพระอุทรพระอุทรชื่อจังหวัดใช่อุดรชอยส์มีอยู่ว่า1ท้อง2ต
ตะเกียบมันเกี่ยวกันเนี่ยพูดเจอสามต่างกันเลยส้มเทศยกมือครับเทศตอบว่าโอเคอุทรก็เข้ากับช้อนเนาะช้อนก็คือแบบเหมือนตะเกียบเนาะมันเข้ากันยังไงช้อนมันเหมือนตะเกียบแคลอรี่อะไรวะอุทรมันเหมือนกับช้อนช้อนก็เลยเหมือนส้มแล้วก็เลยเป็นตะเกียบครับอุทรที่แปลว่าตะเกียบแปลว่าไม่ใช่แล้วเป็นโอกาสของนักเรียนลิงลิงครับเหลืออะไรบ้างตอนเนี้ยเหลือท้องกับส้มเฮ้ยจังครับผมว่าคุณเมื่อคืนเข้าเวรดึกครับพระอุทรหรอใช่อุทรแปลว่าไปถามเขาทำไมอุทรว่าตะเกียบแปลว่าตะเกียบตะเกียบของเขาอ่ะของเราอ่ะอะไรเหลือท้องกับซ่อมพระอุทรแปลว่าท้องเพราะอะไรถึงตอบว่าท้องเพราะว่ามันอูออกมาพระอุทรแปลว่าท้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหคะแนนสูสีกันมากเบอร์7ครับเบอร์7ครับผมเบอร์7นะคะพระเสียงครับผมพระเสียงเสียงพระเสียงเฮ้ยอันนี้ไม่ยากเหนียมหอมตอบเลยไม่รู้นามั่นใจตอบผิดนี่ฮาเลยนะลิง Choice มี1ศีรษะ2คอ3บ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนึงของซ้ำยกครับอาเทพお前はもう死んでいる何ไม่ไหวแล้วลิงตอบว่าศีรษะสีสะทำไมถึงตอบว่าสีสะเพราะว่ามันมีสีเหมือนกันสอสอสาลาตอบว่าสีสะสีสะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคนไทยแพ้คงหายไปไหนวะข้อต่อไปเทศเลือกหมายเลขอะไรครับเหลือเมื่อกี้เทศเป็นคนเลือกแล้วต่อไปตาลิงลิงเมื่อกี้เทศเลือกแล้วต่อไปให้เทศเลือกครับได้ครับข้อ8ครับจันข้อ8ได้เลยครับเทศทรงเครื่องครับผมเครื่องนี่แปลว่าอาหารเยอะๆอร่อยเลยผมนึกว่าเป็นสไตล์ของเครื่องรถยนต์ทรงเครื่องทรงเครื่องอ่ะเอนจิ้นอ่ะตัวเลือกมีปรุงอาหารเอ้ยอันนี้แน่เลยปรุงอาหาร2แต่งตัวและ3เสื้อผ้าเสื้อผ้าใครพร้อมแล้วยกมือครับนักเรียนเทศครับแต่งตัวครับแต่งตัวแต่งตัวทรงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีไซโครมีไซโครทรงยศนะเทพต่างตัวทำไมอ่ะขอเหตุผลที่เราจัดทรงเครื่องเราเป็นร่างกายของเราจัดทรงเฮ้ยคนนี้แหวนแล้วคนไทยแท้ผมกลับมาแล้วครับสวัสดีครับผมไทยแท้ครับแต่งตัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องเบรกหน้าเจอกันครับใช่ครับเล็งเลือกเลข4สีแน่ๆมันนี่คำว่าพระพักตัวเลือกมี1แขน2ใบหน้าและ3ข้อศอกค่ะเดี๋ยวไม่นับเลยเชิญเลยฮะเขาตอบว่าเขาจะผิดก็ได้หน้าตาเขาไม่ค่อยมั่นใจเหรอนักเรียนเล็งๆตอบว่าใบหน้าฮะข้ามไปข้อต่อไปเลยครับผมใบหน้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเก่งมากเท่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับอยากจะขอบคุณหรือว่าทุกคนนะครับที่สปอร์ตผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ลิงลิงนำเท่อยู่4ต่อ3คะแนนนะครับผมถ้าข้อนี้ลิงลิงชนะลิงลิงชนะชนะเลยเทพจะเสียพาสปอร์ตทันทีนะพาสปอร์ตไทยเหรอใช่คุณจะเสียบัตรประชาชนผมก็จะไม่ได้เป็นคนไทยแท้ใช่เลยเพราะฉะนั้นคุณต้องตีเสมอให้ได้นะเพื่อชาติเพื่อชาติ for country for the country I love Thailand โอเคมากครับและน้องสมายเลือกผ่านบ้านเลยครับก้าวครับพระคณิษฐาตัวส่วนนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยช้อยคือ1ยาย2แม่3น้องสาว
พระคณิษฐาแปลว่าอะไรใครพร้อมยกมือครับคณิษฐาเทศครับคุณแม่ครับเทศตอบว่าคุณแม่ตอบว่าอะไรนะคุณเนี่ยคุณแม่เทศตอบว่าน้องสาวน้องสาวเทศตอบว่าน้องสาวน้องสาวเพื่อชาติประเทศไทยถอยต่อน้องสาวเทศถอยต่อน้องสาวมันเหมือนมีใครบางสิ่งบอกผมนะครับอยู่ในหัวเทศตอบว่าเทศตอบว่าอะไรนะเทศตอบว่าอะไรนะว่าอาจารย์คนนี้สอนมาดีมากครับแปลว่าน้องสาวเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะว่าเขาคือคนไทยแท้มันเลยคนไทยแท้เรายังเหนื่อยข้อนึงเปล่าช้ามากอันนี้ช้าจริงๆคำนี้ง่ายนะลิงหลิงจริงๆไปเรียนหนังสือดีๆนะเสมอข้อสุดท้ายเหลือคำถามสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับข้อตัดสินนะครับผมพระกมลตัวเลือกก็คือ1ไต2หัวใจและ3ตับใครพร้อมแล้วยกขาได้เลยครับโอ้ยยกมือครับนักเรียนหลิงหลิงตอบว่าหัวใจ No way นะครูสมัยนี้จริงๆแล้วหลิงเป็นผอที่ไล่เธอออกพักกมลแปลว่าหัวใจเป็นคำตอบที่ถูกต้องถือว่าเก่งมากจริงขอเสียงปรบมือให้กับนักเรียนเช่นแล้วนักเรียนหลิงๆนะครับขอเสียงให้กับอาจารย์จบและอาจารย์รุ่งครับผมเท่เดี๋ยวเพิ่งเสียใจไปนะครับผมชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอยังย้ายกลับมาอยู่ไทยได้อยู่อ๋อยังย้ายกลับมาอยู่ไทยได้เพราะว่าเรายังมีอีกเกมนึงให้ทุกคนได้เล่นกันพาสปอร์ตยังไม่หมดอายุใช่ป่ะใช่พาสปอร์ตยังไม่หมดอายุเรายังได้เป็นคนไทยต่อไปแบบฝึกหัดต่อไปเราจะมาเราเข้าเลยเราไม่เข้าเลยไม่มีพักเลยตอนนี้คุณแบบผมอยู่ข้างอาจารย์เรียวเลยเข้าสู่แบบฝึกหัดการสะกดคำเย้อันนี้ขาดเขาด้วยขาดขยักอันนี้ขอไข่ไม่ใช่ขาดขยักครับไม่ถูกไม่ผมรู้ว่าภาษาพวกคุณเนี่ยชอบมีรอเรือสองตัวก็เลยเพิ่มให้